สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางแฟนเพจนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่48แล้วนะคะมีสมาชิกขอมานะคะว่าสูตรหวยรัฐบาลไทยนะคะอะ่แอดจะมาทำสูตรหวยรัฐบาลไทยให้นะคะของงววันที่16นะคะปักหน่วยล่างนะคะอ่าปักหน่วยบนนะคะสูตรปักหน่วยบน3ตัวนะคะแล้วก็เราก็จะเจาะออกมาเป็น2ตัวนะคะ สูตรก็จะค่อนข้างแบบสับสนนิดนึงนะคะให้สมาชิกดูให้จบนะคะถ้าใครชอบอเล่นหวยรัฐบาลไทยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอดจะที่แอดคำนวณออกมาแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะไปคำนวณให้ดูในตอนท้ายนะคะที่ว่าในงวดต่อไปก็คืองวดวันที่16 mm hmm. นะคะ16สิงหา ที่แอดคำนวณออกมาแล้วนะคะปักหน่วยบนนะคะอันนี้เข้า9นะคะได้5 7าเจห้าเจ็ดอ่าผล3ตัวบนออก0 19นะคะแล้วก็รอบวันนี้ก็คือเข้า3นะคะเข้า3เข้า9ปักหน่วยบนนะคะแล้วเราเอาไปจับชนกับแอดท่านอื่นได้เลยนะคะ2 4 6นะคะเข้า2นะคะตัวนี้อปักหน่วยบน ที่ผลออกคำนวณออกมาแล้วนะคะ2องเหมือนกันค่ะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะแล้วแต่สมาชิกจะเอาไปพิจารณานะคะ1 3, นึ่สห้าไวยบนนะคะห้าศูนอันนี้3นะคะ,ะดูในงวดวันที่16นะคะ คำนวณออกมาแล้วนะคะอ่าดูไปตามๆกันเลยนะคะว่าแอดเอาเลขมาจากไหนนะคะอันนี้คืออ่าหกตัวนะคะที่ที่ออกรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้สองตัวท้ายอันนี้คือสามตัวหน้าแล้วก็สามตัวท้ายจะเป็นตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาบวกกันเลยนะคะสองนะคะหลักแสนนะคะบวกด้วยศูนย์นะคะ แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบของสามตัวหน้านะคะคันทองจะปีนขึ้นมาทำไมเนี่ยแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยของสามตัวท้ายก็จะเป็นสามบวกด้วยหลักหน่วยของ3ามตัวท้ายนะคะก็จะเป็นเจดแล้วก็บวกด้วย สามตัวท้ายนะคะหนึ่งบวกกันสามครั้งนะคะก็จะเป็นสามนะคะอ่าเราก็จะนำเลขมาบวกกันอ่าสองบวกศูนย์บวกหกบวกสามบวกเจ็ดบวกสามยี่สิบเอ็ดนะคะ เท่ากับ21เราเอาแค่ตัวท้ายนะคะ1นะคะมาก็จะได้หนึ่งอ่าได้หนึ่งนะคะเรามาบวกเพิ่มอีกสองแต้มนะคะก็จะเป็น1 2 3สองสามก็จะได้สามนะคะบวกเพิ่มอีกสองแต้มนะคะก็จะเป็นห้าหนึ่งสาห้าะคะงวดวันที่16หนะคะได้หนึ่งสาห้านะคะไปปักหน่วยล่างนะคะแล้วก็เราจะ นำไปมัดกับาสามตุแล้วเราจะนำไปมัดกับสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายนะคะสามตัวหน้ากับสามตัวท้ายถ้าเราเน้นปักนะคะให้เราปักหน่วยสามตัวนะคะก็จะเป็นหนึ่งสามห้าที่แอทํทำสูตรออกมาแล้วนะคะสถิตินะคะของห่วยรัฐบาลไทยนะคะถ้าเรามัดนะคะเราได้ 1>, 1, 3, 5นะคะมามัดกับอ่า3ตัวอ่า3ตัวหน้านะคะมามัดกับ3ตัวหน้าก็จะได้ 2, 6, 8, 7, 0, 8นะคะเรามามัดกันนะคะมัดกันก็จะได้ 1, 2, 1, 6, 1, 8ถ้าใครชอบเจาะนะคะ 1, 7 1>, 1 0นะคะถ้าซ้ำก็เราก็ตัดทิ้งนะคะ32 36 38 37 30 52 56 58 57 50นะคะได้ออกมานะคะก็จะเยอะนิดนึงเราตัดเอานะคะถ้าเราชอบหลักไหนนะคะเราชอบหลัก หลักหนึ่งหรือว่าหลักสามหลักห้านะคะเราชอบหลักไหนเราก็เน้นหลักนั้นนะคะเหมือนเราเหมือนเราชอบหลักห้านะคะเราก็เน้นแค่ห้านะคะเราเน้นแค่ห like ้า like ตัวเด่นแบบนี้นะคะถ้าเราชอบหนึ่งก็เน้นหนึ่งแบบนี้นะคะเอาแค่นี้นะคะตัดตัดออกมาให้มันเหลือน้อยที่สุดแบบนี้นะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับแอดท่านอื่นดูนะคะบวกสามตัวหน้านะคะเอามามัดกันกับ 3ตัวหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะ3ตัวหน้าก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน ep หน้านะคะแอดก็จะพยายามหาสูตรใหม่ๆมาให้แต่สูตรเก่าๆก็ใช้ได้ทุกวันนะคะสูตรที่แอดลงให้นะคะ